พาไปดูภาพรวมในหลายจังหวัดค่ะอย่างสมุทรสาครเขาก็เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบไข้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าส่วนที่ชลบุรีค่ะคุณโมนายคุณผู้ชมค่อนข้างจะชุลมุนนิดนึงเพราะว่าเขาเปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้แบบไม่ต้องลงทะเบียน คือจะให้ฉีด200คนปรากฏว่ามากันเป็นพันเลยนะคะจะให้รับบัตรคิวเนี่ย9โมงเช้ามากันตั้งแต่หัวค่ำของอีกวันนึงเลยไปดูบรรยากาศกันค่ะสำหรับที่ชลบุรีค่ะใครที่อยู่คิวลำดับ1 200ไปกันค่อนข้างเยอะนะคะหลายคนก็เป็นกังวลนะว่าถ้าไปรวมกันแบบนี้เนี่ยจะเกิดการแพร่เชื้อได้หรือเปล่าถ้ามีใครคนนึงติดเชื้อนะคะนี่คือบรรยากาศที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะคนมาเยอะเลยเพราะว่าเปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบบไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็คือ walk in มาได้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเห็นคนเยอะก็เลยเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ค่ะวันนี้เป็นการเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1แต่ก็มีกฎเกณฑ์อยู่ก็คือต้องเป็นคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นโรค7กลุ่มโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็เด็กที่มีโรคเรื้อรังอายุ12ถึง18ปีเท่านั้นนะคะคือวัคซีนเนี่ยเตรียมไว้200โดสค่ะเปิดให้รับบัตรคิว 9:00 น.ปรากฏว่ามารอกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของคืนก่อนมาจนถึงเช้าเนี่ยมีคนกว่า 1,000 คนเลยนะคะหลายคนเดินทางมาจากอำเภอข้างเคียงบางคนมาจากต่างจังหวัดด้วยมีทั้งระยองนนทบุรีฉะเชิงเทราก็เลยเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นค่ะบางท่านก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามารีบแก้ไขนะคะตอนนี้สิ่งที่ทำได้ค่ะคุณผู้ชมก็คือแก้ปัญหาให้ประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอศรีราชาได้ฉีดก่อนส่วนคนอื่นที่อาจจะอยู่อำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นตรงนี้ขอให้กลับไปก่อนนะคะแล้วทางสสจ.ชลบุรีก็มีการนำวัคซีนซิโนแวคมาฉีดให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดเพิ่มด้วยสำหรับคนอื่นๆที่อาจจะอยากฉีดในวันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นวัคซีนที่จัดเอาไว้200โดสสำหรับไฟเซอร์นะคะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลยไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคุณบัวพันธ์สารมโนอายุ103ปีค่ะก็ไปฉีดให้ถึงที่บ้านนะคะอยู่ที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเป็นวัคซีนชนิดเป็นวัคซีนซิโนแวคค่ะอันนี้เป็นเข็มแรกนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ตระเวนเดินเท้าไปเคาะประตูบ้านเลยค่ะบริเวณบ้านติ้วคุ้มสารเจ้าติ้วคุ้มสารเจ้านะคะเพื่อไปฉีดวัคซีนในกลุ่ม608ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือว่าบางท่านเนี่ยอายุเยอะไม่สะดวกเดินทางออกจากบ้านมารับการฉีดวัคซีนก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เร็วที่สุดโดยวันนี้ก็ฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงในคุ้มเดียวกันด้วยแล้วก็ไปอีกจุดนึงด้วยค่ะที่ให้บริการอยู่ภายในวัดศรีบุญเรืองรวมทั้งหมด55คนนะคะส่วนสมุทรสาครค่ะภาพรวมผู้ป่วยรายใหม่983คนยืนยันสะสม 92,074 คนหายป่วยแล้ว 7,303 คนเสียชีวิตสะสม567คนนะคะนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครครั้งล่าสุดก็เห็นชอบเรื่องของการเปิดให้ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปแบบไม่ต้องจองลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้านะคะ1กันยายน2564ไปได้11จุดค่ะที่เขามีการจัดเอาไว้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนประชาชนที่สามารถไปรับวัคซีนได้ก็คือประชาชนในกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปทั้งที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็คนต่างทะเบียนคืออาจจะไม่ได้อยู่ในสมุทรสาครแต่ว่าทำงานหรือว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดนะคะส่วนสูตรที่จะฉีดให้ก็เป็นวัคซีนสูตรไข้ค่ะเข็ม1ซิโนแวคแล้วก็เข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาค่ะเห็นที่คุณแอมเล่าไปโดยเฉพาะที่ศรีราชาชลบุรีเนี่ยจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรอำเภออะไรก็ตามแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วจะมีการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนถ้าไม่นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าพื้นที่ของท่านต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการแออัดแบบภาพที่เห็นในศรีราชาได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ